มาดูคดีที่ใช้เวลาในการสู้กันในชั้นของศาลชั้นต้นเนี่ย3ปีกับ7เดือนนะครับคดีการเสียชีวิตของน้องชมพู่ที่บ้านกกอกและคุณแม่กับคุณพ่อของน้องเป็นโจทย์ร่วมกับอัยการฟ้องลุงพลกับป้าแตนตกเป็นจำเลยทีนี้เมื่อวานเนี่ยศาลเริ่มต้นนัดอ่านคำพิพากษาตอน10โมงเช้าใช้เวลาอยู่ประมาณ2ชั่วโมงนะครับคุณผู้ชมแล้วศาลก็มีคำพิพากษาออกมาตัดสินลงโทษจำคุกนายชัยพลวิภาหรือว่าลุงพล20ปีรวม2ฐานความผิดคือกระทำการโดยประมาทเป็นเหตุให้น้องชมพู่ถึงแก่ความตายโทษจำคุก10ปีและอีก1ฐานความผิดพรากเด็กไปจากคุณพ่อคุณแม่โทษจำคุก10ปีส่วนป้าแตนศาลยกฟ้องนะครับและให้จำเลยชำระหรือว่าจ่ายค่าสินไหมทดแทนในทางแพ่งรวมกว่า1ล้านบาทให้กับคุณพ่อคุณแม่ของน้องชมพู่ทีนี้มี4ประเด็นที่ศาลไม่เชื่อคำให้การของลุงพลหรือนำสืบแล้วเนี่ยน้ำหนักมันน้อย 1. ลุงพลไม่สามารถยืนยันหลักฐานได้ว่าตอนที่น้องชมพู่หายตัวไปอยู่ที่ไหนครับบอกได้ไม่ชัด 2. มันมีข้อพิรุธในคำให้การหลายอย่างลุงพลให้การว่าป้าแตนโทรบอกว่าน้องชมพู่หายไปแต่ความจริงแล้วครอบครัวมีโทรศัพท์เครื่องเดียวการโทรหามันมีปลายทางกับต้นทางกลายเป็นว่าเอ๊ะมันมี2เครื่องเหรอหรือยังไงสอดรับกับพระที่ให้การว่าลุงพลมาบอกว่าหลานหายทั้งที่ลุงพลไม่มีโทรศัพท์ติดตัวแล้วจะรู้ได้ไงว่าน้องหายไปข้อที่3มีคนเห็นลุงพลอยู่ที่สวนยางซึ่งเป็นทางเดินไปยังจุดที่น้องชมพู่หายตัวในชั้นสอบสวนลุงพลบอกพยานให้เปลี่ยนแปลงคำให้การเวลาเกิดเหตุแล้วต่อมาพยานก็กลับคำให้การซึ่งอาจจะเป็นการช่วยเหลือลุงพลหรือไม่ไปบอกให้เขาพูดใหม่ก็ดูแปลกๆอยู่นะและ4ตรวจค้นรถลุงพลไปเจอเส้นผมของน้องชมพู่มีรอยตัดองศาเดียวกับเส้นผมที่พบตรงจุดพบศพน้องก็เลยเชื่อว่าลุงพลใช้ของแข็งตัดผมของน้องชมพู่อันนี้แหละก็เป็น4ประเด็นที่ศาลทำให้ลงโทษลุงพลนะครับศาลระบุว่าไม่น่าเชื่อหรือไม่เชื่อว่าลุงพลมีเจตนาที่จะฆ่าน้องชมพู่แต่อาจจะเป็นกรณีที่ว่าพอเห็นน้องชมพู่หมดสติแล้วไม่ได้ดูให้ดีก็คิดว่าน้องตายก็เลยทิ้งบนภูเหล็กไฟนี่แหละไม่ดูให้ดีก็เลยเข้าฐานว่าประมาททำให้น้องชมพู่ตายแล้วก็พาเด็กขึ้นไปตรงนี้ก็คือโดนฐานพรากเด็กไปจากพ่อแม่ค่ะแล้วก็หลังจากที่พ่อและแม่น้องชมพู่ทราบผลการตัดสินของศาลนะคะบรรยากาศช่วงนี้ร้องไห้โผล่เข้ากอดกันเลยค่ะคุณแม่ถือรูปน้องไว้ตลอดเลยนะคะและอีกคนหนึ่งที่กอดคือพ่อแบมค่ะนี่คือพ่อแบมนะคะที่กอดเนี่ยพ่อแบมวัชรินทร์ซึ่งเป็นพยานปากสำคัญที่ไปพบพิรุธลุงพลขณะที่ลุงพลตัดยางพาราอยู่ในสวนในวันที่น้องชมพู่หายตัวไปแถมที่ผ่านมาพ่อแบมยินดีมาเป็นพยานให้โดยที่พ่อแม่น้องชมพู่ไม่ได้ร้องขอและพ่อแบมไม่เคยกลับคำให้การเลยแม่น้องชมพู่บอกว่าถ้าขาดพยานสำคัญอย่างพ่อแบมไปไม่รู้ตอนนี้จะสามารถจับคนร้ายได้ไหมรู้สึกขอบคุณมากๆนะคะเอาดูบรรยากาศแล้วฟังความรู้สึกของทั้งคู่กันหน่อยค่ะใช่ครับขอกันกลมเลยครับพ่อแบมนะครับเป็นพยานที่ขอให้พยานที่ให้ก็ดีใจครับที่ได้รับความยุติธรรมครั้งนี้ครับดีใจที่ทวงความยุติธรรมให้น้องด้วยใช่ไหมครับใช่ครับคุณแม่อยากบอกอะไรพ่อแบมไหมในฐานะที่พ่อแบมไม่เคยกลับคำให้การในชั้นศาลเลยครับจะบอกว่าขอบคุณก็คงไม่ผิดนะจริงๆแล้วเราไม่ได้เป็นพยานที่แบบว่าจ้างกันหรืออะไรกันคือเขาเป็นพยานที่เกิดขึ้นเองโดยที่เราก็ไม่รู้แต่เขาคือพยานที่สำคัญมากๆเลยค่ะน้องตายโดยไม่มีใครรู้ใครเห็นนะคือถ้าไม่มีพยานเห็นนะคือพ่อแม่ก็ไม่ได้อยู่ที่บ้านนะคะถ้าไม่มีพยานเห็นไม่รู้คดีนี้จะจับคนร้ายได้ไหมเนี่ยค่ะคุณพ่อและคุณแม่ถ้าคุณแม่เนี่ยถือรูปน้องชมพู่มารอฟังคำตัดสินด้วยนะคะคุณแม่บอกว่าวินาทีรอลุ้นคำตัดสินมันบีบหัวใจแล้วก็ลุ้นมากๆความตั้งใจของแม่คืออยากรู้ว่าคนทำให้น้องตายเป็นใครพอได้ยินศาลตัดสินแบบนี้คุณแม่โล่งใจพอใจแม้ว่าศาลจะตัดสินออกมาไม่ตรงกับคำฟ้องของอัยการก็ตามขอบคุณศาลจังหวัดมุกดาหารกระบวนการยุติธรรมขอบคุณตำรวจเพื่อนและชาวบ้านขอบคุณทุกกำลังใจ
นอกจากนี้คุณแม่น้องชมพู่ได้มีการโพสต์ Facebook ด้วยเอาดูกันหน่อยรูปนี้ค่ะเป็นรูปที่คุณแม่ยืนยิ้มคู่กับภาพของน้องชมพู่นะคะแล้วข้อความก็คือขอบคุณศาลมุกดาหารขอบคุณกระบวนการยุติธรรมขอบคุณสวรรค์ที่เมตตาค่ะครับทนายความฝั่งของคุณพ่อคุณแม่น้องชมพู่นะครับบอกว่ามันยังมีบางประเด็นที่เดี๋ยวต้องมาดูกันเพิ่มเติมเตรียมอุทธรณ์เพิ่มโทษเช่นกันในคดีพยายามฆ่าเล็งเห็นผลโดยเจตนานะครับเพราะศาลเนี่ยมีการวินิจฉัยเอาไว้ว่าลุงพลน่าจะเข้าใจผิดว่าน้องเนี่ยเสียชีวิตไปแล้วแล้วก็นำน้องไปไว้บนเขาแต่ทีมทนายความเนี่ยยังเห็นแย้งโดยมองว่าถ้าหากคนที่อุ้มเด็กไปอ่ะคนอุ้มเนี่ยสัมผัสกับตัวเด็กมันต้องตอบได้ชัดเจนว่าเด็กยังมีชีวิตอยู่หรือไม่นะตอนนั้นนะครับแล้วระยะทางกว่าจะเดินขึ้นไปบนถึงเขาเชื่อว่าคนอุ้มเนี่ยต้องทราบดีอยู่แล้วว่าเด็กตายหรือยังนอกจากนี้ยังมีของเล่นของเด็กที่ไปตกอยู่บนเขาอีกด้วยเชื่อว่ามีคนเอาเด็กไปไว้บนเขาและนำของเล่นของเด็กขึ้นไปให้ด้วยนะครับแต่ก็จะไม่ก้าวล่วงคำพิพากษาของศาลส่วนนี้ก็จะใช้สิทธิ์อุทธรณ์นะครับในคำพิพากษาของศาลชั้นต้นยังสู้กันต่อในชั้นศาลอุทธรณ์นะครับโดยทุกข้อหาที่ฟ้องไปจะยืดอุทธรณ์ทั้งหมดคือถ้าฟังแบบนี้แสดงว่าเดี๋ยวในชั้นอุทธรณ์เนี่ยทนายของฝั่งพ่อแม่น้องชมพู่จะสู้ในประเด็นข้อเท็จจริงที่ว่าถ้าลุงพลอุ้มขึ้นไปก็ต้องรู้อยู่แล้วว่าเด็กยังไม่ตายและพอทิ้งเด็กไว้อย่างนั้นเนี่ยไม่ใช่แค่ประมาทแล้วเป็นการเจตนาเล็งเห็นผลว่าถ้าทิ้งแบบนี้เด็กตายได้ก็จะสู้อันนี้โทษมันจะหนักขึ้นใช่ก็เอาคดีให้ถึงพยายามฆ่าอะไรแบบนี้ไปเลยคุณผู้ชมครับทีนี้ฝั่งของลุงพลกันบ้างครับเมื่อวานนี้พอศาลตัดสินออกมาจำคุก20ปีก็ใช้สิทธิ์นะครับยื่นหลักทรัพย์ในการประกันตัว 500,000 บาทครับต่อมาศาลก็อนุญาตปล่อยตัวชั่วคราวแบบไม่มีเงื่อนไขนะครับส่วนภาพที่เห็นด้านขวาตอนนี้ก็คือแฟนคลับมาให้กำลังใจลุงพลนะครับเอาช่อดอกไม้เงินสดมาให้กำลังใจกันลุงพลก็แถลงข่าวสั้นๆนะครับบางช่วงก็นั่งก้มหน้าแล้วก็มีน้ำตาไหลออกมาสะอื้นด้วยบอกน้อมรับคำตัดสินของศาลแต่ตอนที่ศาลมีการอ่านคำพิพากษาฟังไม่ทันเพราะมันเยอะมากแต่พอจะจับใจความได้ว่าเราโดนลงโทษแล้วนะฮะแต่สู้ต่อแน่นอนครับอยากขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีและแฟนคลับทั่วโลกเลยหลังจากนี้เป็นหน้าที่ของทีมทนายที่จะต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าลุงพลไม่ได้เป็นคนที่กระทำความผิดครับสืบสวนของวันนี้ลุงก็น้อมรับนะครับในคำตัดสินของศาลชั้นต้นนะครับก็คงเป็นหน้าที่ของทีมงานทนายที่ท่านจะต้องพิสูจน์ให้สังคมได้เห็นว่าลุงไม่ใช่ผู้กระทำความผิดครับขอให้ทุกท่านนะครับสบายใจได้นะครับว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับก็ยังย้ำเสมอนะครับว่าลุงป้านะครับไม่ได้เป็นผู้กระทำให้น้องต้องเสียชีวิตนะครับก็ขอให้ทีมงานทนายนะครับท่านได้มีเวลาในการนำนะครับข้อมูลต่างๆเข้าสู่กระบวนการชั้นศาลต่อไปวันนี้ก็ต้องขอบคุณนะครับผู้ใหญ่ใจดีแล้วก็ทีมทั่วโลกส่วนป้าแตนนะครับป้าแตนนี่ศาลยกฟ้องนะฮะป้าแตนก็ยังคงยิ้มแย้มขอบคุณทุกคนเช่นการบอกแล้วว่ารู้อยู่แล้วคดีนี้มันไม่จบที่ศาลชั้นเดียวแน่นอนนะครับและพร้อมจะสู้ต่อส่วนที่เคยบอกเอาไว้ว่ามีเรื่องอยากจะพูดถึงคนใกล้ตัวป้าแตนยังคงสงวนไว้บอกไม่ขอพูดขอสู้ให้ถึงชั้นศาลฎีกาก่อนเลยแสดงว่าไม่จบที่อุทธรณ์ตั้งใจสู้3ศาลเลยนะฮะคุณผู้ชมทีนี้ในฝั่งทนายของลุงพลป้าแตนนะครับบอกว่าลุงพลแพ้ยกที่1แต่ว่าไม่ได้แพ้น็อกเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมั่นใจว่าสู้ต่อในชั้นศาลอุทธรณ์ได้แล้วก็อ้างอย่างนี้ครับว่าในคำพิพากษาเนี่ยมันจะมีความเห็นแย้งของอธิบดีผู้พิพากษาภาค4กับผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดมุกดาหารที่บอกว่าคือการทำความเห็นแย้งเนี่ยให้ยกประโยชน์แห่งความสงสัยให้กับจำเลยที่1หมายความว่ามันจะมีบางข้อหาบางพฤติการที่ศาลยังไม่เคลียร์ผู้พิพากษาด้วยผู้พิพากษาบางท่านยังไม่เคลียร์และพอไม่เคลียร์ปุ๊บก็ยกผลประโยชน์ให้คืออ่ะแสดงว่าไปไม่ถึงหรอกก็เท่ากับว่าบางท่านมองว่าลุงพลไม่ได้ผิดเพราะน้ำหนักในการสืบมันยังไม่มากพอเข้าใจว่าในมุมของทนายอาจจะเอาตรงเนี้ยมาขยายผลแล้วก็สู้ต่อในชั้นอุทธรณ์ใช่ครับก็เดี๋ยวจะมีการเขียนคำอุทธรณ์เพื่อยื่นต่อศาลภายใน30วันนะครับให้ศาลพิจารณาพิพากษาอีกครั้งหนึ่งก็คาดว่าใช้เวลาอีกประมาณ 1-2 ปีนะครับผลก็จะบวกก็ได้ลบก็ได้อาจจะถึงขั้นประหารชีวิตหรือว่ายกฟ้องก็ได้นะครับสู้กันอีกยาวขนาดศาลชั้นต้นยังตั้ง3ปีกับ7เดือนนะครับคุณผู้ชมครับอุทธรณ์นี่ก็น่าจะเป็นปี